โอเคสวัสดีค่ะเรามาเริ่มหาความเร็วความเร่งนะคะของ Rigid Body ที่เคลื่อนที่แบบ Rotation About Fixed Axis กันเลยนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะจะเป็นหัวใจเลยค่ะเป็นหัวใจสำคัญก่อนที่เราจะไปเรียนการเคลื่อนที่แบบที่3ได้นะคะหัวข้อนี้อาจารย์จะแบ่งคลิปออกเป็น4คลิปด้วยกันนะคะโดยที่คลิปนี้จะเป็นดูความสัมพันธ์ของความเร็วความเร่งเฉพาะเชิงมุมนะคะของแท่งจิตบอดี้คราวนี้เนี่ยคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการหาความเร็วและความเร่งนะคะของจุดบ้างค่ะของจุดบนจิตบอดี้ที่เคลื่อนที่แบบหมุนโดยที่เราจะมี2วิธีในการหาก็คือใช้วิธีกราฟิกแล้วก็วิธีเวกเตอร์แล้วก็คลิปสุดท้ายค่ะจะเป็นการมีความสัมพันธ์ที่เป็นระบบมากขึ้นก็คือมีหลายตัวมีรีจิบัตี้หลายตัวมีพาร์ติเคิลมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากนั้นก็จะมีทั้งเกียร์ทั้งรอกทั้งสายพานนะคะมีสายพานเข้ามาเกี่ยวเราต้องหาความสัมพันธ์ของความเร็วของสายพานแล้วก็ของเกียร์ที่มันไปคล้องอยู่ด้วยแล้วก็ของเชือกค่ะที่มันไปผูกอยู่กับวัตถุแล้วก็คล้องอยู่กับเฟืองอันหนึ่งเราต้องหาความสัมพันธ์ของความเร็วความเร่งของพวกนี้ให้ได้ให้หมดOkay. อันนี้นะคะถ้าวัตถุของเราเนี่ยมีการเคลื่อนที่แบบหมุนอย่างเดียวนะคะเช่นวัตถุนี้เนาะแกนหมุนก็จะเป็นแกนนี้ค่ะโดยที่สังเกตได้ว่านะคะเราก็สามารถที่ดูการเริ่มต้นเนี่ยดูการจัดดูความเร็วแล้วก็ความเร่งการจัดให้เราลากเส้นนะคะจากจุดหมุนไปยังจุดหนึ่งเช่นจุด P จะลากมาดูในรูปนี้นะคะมองเป็นภาพด้านบนลงมาก็จะเห็นว่าถ้าเวลาเปลี่ยนนะคะเส้น OP เนี่ยค่ะก็สามารถขจัดไปได้ไปอยู่ในตำแหน่งนี้ซึ่งตำแหน่งนี้นะคะที่ขจัดไปเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าดีเซตานะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหารด้วยเวลาก็จะกลายเป็นอัตราเร็วเชิงมุมนั่นเองนะคะจากนิยามนะคะเราก็จะได้ว่าโอเมก้าเกิดจากการขจัดระยะการขจัดเชิงมุมค่ะหารด้วยเวลาอันนี้เป็นสมการที่1นะคะที่เกิดจากนิยามดังนั้นนะคะในขณะที่มันหมุนไปเนี่ยอัตราเร็วเชิงมุมไม่ได้หมายความว่าจะอยู่คงที่ถูกไหมอาจจะมีการเพิ่มขึ้นหรือจะมีการลดลงนั่นหมายความว่ามีความเร่งเกิดขึ้นอัตราเร่งเชิงมุมก็เกิดจากอัตราเร็วเชิงมุมที่เปลี่ยนต่อเวลานั่นเองมาแล้วค่ะสมการที่2จากนิยามเหมือนกันคราวนี้ไม่ใช่นิยามแล้วเราไม่ชอบ1กับ2เราไม่อยากให้มีเห็นทีในสมการเราก็จับ2สมการมายำกันให้ทีหายไปค่ะก็จะได้เป็นอัลฟาดีเซต้าเท่ากับโอเมก้าดีโอเมก้ามีใครงงไหมคะว่าสมการนี้จำไม่ได้สักทีให้เรียนแบบสมการ ชิงเส้นนะคะที่เป็น ADS เท่ากับ VdV อย่างน้อยก็น่าจะจำได้ตรงไหนเป็นความเร่งก็แทนด้วยความเร่งตรงไหนเป็นการขจัดก็แทนด้วยการขจัดจากเชิงเส้นไปเชิงมุมแค่นั้นเองเนาะก็จะสรุปให้ง่ายๆก็ได้ถ้าเชิงเส้นก็เป็น S เชิงมุมก็เป็นเซต้าถ้าเชิงเส้นเป็น V เชิงมุมก็จะเป็นโอเมก้าเปลี่ยนสมการมองไปนะคะแบบนี้ได้เลยตรงไหนเป็น A ค่ะก็เปลี่ยนเป็นอัลฟา T ก็ยังคงเป็น T เหมือนเดิมโอเคนะคะวันเราจะได้ความสัมพันธ์3สมการนี้ขอย้ำนิดนึงว่าทั้งโอเมก้าอัลฟาปุ๊บมีหน่วยด้วยใช่ปะหน่วยของโอเมก้าคืออะไรเอ่ยหน่วยของโอเมก้าก็เกิดจากเรเดียนหารด้วยเวลาหน่วยของอัลฟาก็จะเป็นเรเดียนหารด้วยเวลา2ครั้งนะคะแล้วก็โอเมก้ากับอัลฟาเนี่ยมีทิศทางนะคะเซต้าด้วยทิศทางเป็นอย่างนี้เลยค่ะขึ้นบนสังเกตว่าให้เอามือไปกำนะคะรอบดีเซต้ามีการกระจัดไปทางนี้เอามือทั้ง4นิ้วกำไปรอบแล้วก็ทิศทางของหัวแม่โป้งค่ะจะเป็นตัวบอกว่าอ๋อดีเซต้ามีทิศทางขึ้นบนนะตอนนี้โอเมก้าอัลฟาก็ทิศทางขึ้นบนเลยนะคะเพราะนั้นเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทิศทางด้วยโอเคโทษทีนะคะน้ำมูกเยอะไปหน่อยเราไปต่อนะคะ ตอนนี้เรามาดูความสัมพันธ์นะคะระหว่างเชิงมุมนะคะกับเชิงเส้นปริมาณเชิงมุมก็ดูอัลฟาโอเมก้าเซต้าสัมพันธ์กับเชิงเส้นก็
IV แล้วก็ S ค่ะเรามาดูความสัมพันธ์กันโดยที่ให้เราไปดูที่จุดค่ะเราเลือกที่จะมาดูที่จุด P นะคะซึ่งจุด P เนี่ยอยู่บนดิจิบาที่ที่หมุนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจุด P ค่ะจะมีเส้นทางการเคลื่อนที่ที่เป็นเส้นอะไรเอ่ยไม่ใช่เส้นตรงเป็นเส้นโค้งถูกต้องค่ะจุด P เป็นแค่จุดจุดหนึ่ง particle เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งนะคะโดยที่อาจารย์ฉายมาอยู่เป็นตรงนี้นะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเราจะดูการหาความเร็วของจุด P เมื่อไหร่สมมติจะหาความเร็วของจุด P ค่ะเขาต้องเกิดจากการกระจัดของจุด P ระยะการกระจัดนะคะเราจะเป็นตรงนี้นี่เองอันนี้คือระยะการกระจัดของจุด P ค่ะก็คือ DSP หารด้วยเวลานั่นเองคราวนี้ DSP นะคะถ้าทุกคนเคยเรียนมาแล้วก็น่าจะตัวนี้ถ้าเรามีส่วนโค้งวงกลมเนาะมีรัศมี R แล้วก็มีมุมเซต้าตรงนี้ระยะ Sที่รองรับส่วนโค้งก็จะเท่ากับ r คูณด้วยเซต้าโอเคนะตรงนี้ทุกคนน่าจะจำได้อยู่อ่ะคราวนี้ก็เหมือนกันค่ะ DSP ค่ะเนื่องจากตรงนี้น่าจะมี RP ตรงนี้มุมก็คือ d เซต้านะคะรองรับมุมนะคะก็คล้ายๆกันจำเนี่ยตรงนี้ก็จะได้เป็น DSP ก็เป็น RP d เซต้า pหรือดีเซต้าจะใช้ก็ได้อ่ะโอเคหาด้วย dt นั่นเองแต่จากที่เรานิยามค่ะดีเซต้า by dt ก็คือโอเมก้านั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าความเร็วที่จุด p ค่ะจะเกิดจากรัศมีระยะห่างระหว่างจุด p ถึงแกนหมุนคูณด้วยโอเมก้านั่นเองได้มาแล้วค่ะ1สมการความสัมพันธ์นะคะระหว่างลิเนียกับแองกูล่าอันนี้เป็นแค่ความเร็วถ้าเราดิฟตัวนี้ต่ อดิฟต่อเนาะดิฟขนาดของความเร็วนะคะในการเคลื่อนที่แบบเป็นเส้นโค้งเราได้อะไรเอ่ยเวลาเราดิฟขนาดของความเร็ว dv by dt คือค่าอะไรค่าความเร่งถูกไหมแต่เป็นความเร่งแนวไหนเป็นความเร่งแนวสัมผัสที่เกิดจากขนาดเปลี่ยนถูกไหมความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางจะเกิดขึ้นก็จะเมื่อทิศทางเปลี่ยนแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เกิดจากการดิฟคือขนาดเปลี่ยนเราดิฟสมการนี้นะคะก็จะเป็น dt vp ก็คือ rp คูณด้วยโอเมก้าเนาะrp เป็นค่าของทีนะคะเอาออกมาได้เลยก็จะเหลือเป็น d โอเมก้า by t ค่ะก็เป็น rp คูณด้วยอัลฟาได้แล้วค่ะอีกหนึ่งสมการนะคะจะมาเขียนตรงนี้นะคะเท่ากับอันนี้โอเคความสัมพันธ์สองสมการเนาะเดี๋ยวหยิบมาเขียนตรงนี้ก็จะได้เป็นความเร็วที่จุด p ค่ะก็จะเกิดโอเมก้า p ในขณะที่ความเร่งที่จุด p ในทิศทางสัมผัสก็จะเกิดจากอัลฟา rp โอเมก้ากับอัลฟาเป็นอัตราเร็วอัตราเร่งเชิงมุมของแท่งโอเคไหมของแท่งลิจิตบอดี้แต่ v กับ a เป็นของจุดบนลิจิตบอดี้นะคะอย่างงงนะคะไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเลยค่ะพื้นฐานเราจะต้องสามารถใช้ความสัมพันธ์นี้ได้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่อัลฟาเป็นค่าคงที่ก็ได้ความสัมพันธ์อันนี้คล้ายๆกับเชิงเส้นเลยค่ะเชิงเส้นนี้เราก็แม่นละสอบไปละนะคะเมื่อไหร่ที่ความเร่งคงที่ก็ใช้สมการหมอบปลายได้เลยจำสมการเชิงมุมไม่ได้ให้เรียนแบบสมการเชิงเส้นนะคะตรงไหนเป็น v เปลี่ยนเป็นโอเมก้าตรงไหนเป็นเซต้าเปลี่ยนเป็น s ให้ s เป็นเซต้าหรือตรงไหนเป็น a เปลี่ยนเป็นอัลฟาแค่นั้นเองโอเคนะเพราะเราจะมีโจทย์อันนี้เป็นแค่เบื้องต้นเลยนะคะที่เราจะต้องทำโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ3สมการนี้ให้ได้เรามาเลยค่ะโจทย์ข้อเดียวค่ะโจทย์บอกว่า this นะคะมีอัตราเร็วเริ่มต้นอยู่ที่
8 radian per sec หน่วยนะคะ8 radian per sec อัตราเร็วเชิงมุมหลังจากนั้น is subjected to a constant angular acceleration of 6 radian per sec counter clockwise หลังจากนั้นโดนแรงมากระทำซึ่งเราจะไม่พูดถึงแรงถูกไหมในบทนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะพูดแทนค่าด้วยความเร่งแทนก็คือบอกว่าในขณะที่ดิสก์หมุนไปเนี่ยโจทย์บอกว่าโดนกระทำด้วยความเร่งนะคะส่วนทางcounter clockwise นะคะเท่าขนาดเท่ากับ6แล้วก็มีทิศส่วนทางนั่นหมายความว่ายังไงดิสของเราจะเป็นยังไงคะในขณะที่หมุนไปตามเข็มนาฬิกาขนาดของอัตราเร็วเชิงมุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงถูกไหมคะเพราะว่ามีอัลฟาทิศทางส่วนทางคราวนี้นะคะโจทย์ทราบอะไรบ้างเรามาลิสต์ก่อนที่ทีเท่ากับ0เนาะเรารู้ว่าโอเมก้าเท่ากับแล้วก็เรารู้อะไรอีกโอเคเราต้องการที่จะรู้แป๊บสมมุติว่าเอาต่อนะคะทุกทีคราวนี้ที่ทีเท่ากัน1ค่ะโจทย์ถามหาที่ทีเท่ากัน1ว่าโอเมก้าเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้เรารู้ค่าอัลฟาค่ะอาจารย์กำหนดให้หมุนตามเข็มก็คือตามการเคลื่อนที่ของดิสเป็นบวกเนาะเพราะฉะนั้นอัลฟาของเราก็จะต้องมีค่าเป็นลบ6โอเคไหมหน่วยทุกอย่างได้ละจากความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะเราจะหาใช้สมการไหนเอ่ยมาใช้ในการหาโอเมก้าตำแหน่งที่2เราก็จะใช้สมการโอเมก้าเท่ากับโอเมก้า0บวกอัลฟาทีใช่ไหมแทนค่าโอเมก้าโอเมก้า0เท่ากับ8บวกลบ6ทีเท่ากับ1เราก็จะได้ออกมาเป็น2หน่วยเป็นอะไรเอ่ยเรเดียนเออ10โอเคนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วค่ะว่าเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีอัตราเร็วเชิงมุมก็จะลดลงเหลือแค่2เรเดียนเปอร์เซกแค่นั้นนะคะก็คือหมุนช้าลงค่ะ1วินาทีเปลี่ยนเป็น2เรเดียนเปอร์เซกคราวนี้โจทย์ต้องการทราบอีกว่าแล้วการกระจัดเชิงมุมเป็นเท่าไหร่ใน1วินาทีนั้นนะคะมันจะกระจัดไปได้เท่าไหร่นะคะแล้วเราไปหน้าต่อไปอาจารย์จะเริ่มต้นจากให้เริ่มต้นอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันกระจัดไปเท่าไหร่ใน1วินาทีเราพูดถึงการกระจัดเราพูดถึงเซต้าถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นที่เซต้าเริ่มต้นก็ให้เป็น0เนาะให้ตรงนี้เป็นแกนอ้างอิงเซต้าตรงนี้เป็น0แล้วก็มีโอเมก้า0เท่ากับ8แล้วเรารู้ว่า t ตรงนี้เท่ากับ0แล้วก็ เราอยากรู้ว่าที่ t เท่ากัน1นะคะเซต้าเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้ เรารู้โอเมก้าแล้วว่าเท่ากับ2แต่เราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้คำตอบของเราถูกหรือเปล่านะเพราะอาจารย์จะไม่เอาตรงนี้มาใช้อันนี้จะถามว่าหาเซต้าที่ตำแหน่ง2เท่าไหร่เหมือนเดิมเนาะอัลฟาเรารู้ว่าเท่ากับลบ6เลือกใช้สมการไหนดีเลย มีสมการให้ใช้2อันเซต้าเท่ากับเซต้า0บวกโอเมก้า0ทีบวกเซเลนส์2อัลฟาทีกำลัง2ใช้สมการนี้แทนค่าเข้าไปโอเมก้า0เท่ากับ8ทีเท่ากับ1ลบ0บวก1ส่วน2ลบ6โทษทีคูณด้วย1ยกกำลัง2ก็จะเป็น8ลบ3ก็เหลือ5ค่ะหน่วยเป็นอะไรเอ่ยดีกรีหรือเรเดียนค่ะหน่วยเป็นเรเดียนปุ๊บเรเดียนมันประมาณเท่าไหร่ 3.14 เรเดียนก็คือ180เนาะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเกิน180แต่จะเกินไปอยู่ควอเลนไหนไหนให้เราทำไงเปลี่ยนเป็นองศาแล้วกันเนาะอาจจะง่ายกว่าเรเดียนเปลี่ยนเป็นองศาเอาเรเดียนมาหารพายเรเดียนเท่ากับ180องศาโอเคได้ละเราตัดเรเดียนออกหารไปหารมาก็ได้ประมาณ287องศาควอเลนไหนเอ่ยก็จะหมุนไปถึงนี่เลยควอเลนที่
แรกเลยนะคะเพราะนั้นก็คือการขจัดเชิงมุมไปไกลมากโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นตัวอย่างเล็กๆง่ายๆนะคะของการใช้สมการโอเมก้าอัลฟาเซตาอย่างนิดนึงสมมุตินะคะสมมุติว่าเราอยากใช้ความคำตอบที่เราได้เรามั่นใจว่าเราทำถูกละนะคะที่ผ่านมาเราทำโอเมก้าสองถูกเราไม่ใช้สมการนี้ได้ปะใช่เราไม่จำเป็นต้องใช้สมการนี้ละเพราะเรารู้โอเมก้าสองเห็นไหมเรารู้โอเมก้าสองเราอยากหาเซต้าเราใช้สมการไหนดีโอเมก้าสองกำลังสองเท่ากับโอเมก้าศูนย์กำลังสองบวกสองเอเอสเราหาเซต้าจากตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าโอเมก้าสองเรารู้โอเมก้าศูนย์เรารู้เราอัลฟาเรารู้เราจะหาเซต้าได้ด้วยสมการนี้ได้ด้วยแต่เราต้องมั่นใจว่าโอเมก้าที่เราหาได้ก่อนหน้านี้ถูกต้องโอเคนะคะลองไปทำกันดูแค่นี้นะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ